ในกรณีหนึ่งที่หลายฝ่ายนั้นเนี่ยกำลังจับตาก็คือกรณีที่บอกว่าเอ๊ะมันมีการไปพูดคุยกันเรื่องของการดึงประชาธิปัตย์เนี่ยเข้ามาร่วมรัฐบาลหรือไม่อะไรอย่างไรนะทีนี้นักข่าวเนี่ยก็เลยไปถามนายทักษิณเหมือนกันว่าตกลงเนี่ยมีการคุยกับประชาธิปัตย์ไหมเรื่องของการเมืองกระแสจะเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งประเด็นเรื่องนี้นายทักษิณก็บอกเลยว่าเอ๊ะมันก็รู้จักกันทั้งนั้นไม่ใช่เหรอคือถ้าเอาเฉพาะเรื่องของการปรับครม.นะครับเดี๋ยวเนี่ยตั้งแต่ซีรีส์ทักษิณไปจนถึงนายกรัฐมนตรีเนี่ยฟันธงฮะปรับแน่นอนคือทรงนี้แน่นอนหลังสงกรานต์แต่จะกี่วันแค่นั้นเองมาดูกันนะครับคือทักษิณชินวัตรเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้กรณีที่ไปอยู่เชียงใหม่แล้วก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยไปถามเลยบอกว่าอุ๊ยมีรัฐมนตรีมาเจอตั้งหลายคนมีนายกนายะทางการเมืองไหมคือคนปกติถ้าไม่มีอะไรเลยนะเขาจะปฏิเสธทันทีไม่มีผมมาส่วนตัวผมมาทำบุญนี่คือเทศกาลของคนไทยฟังดูว่าทักษิณชินวัตรพูดว่าอะไรไม่มันเป็นประเพณีผมเป็นคนเชียงใหม่ประเพณีสงกรานต์เขาก็มาลดน้ำดำหัวปกติผมอายุ75ผู้ที่อยู่ตอนนี้ก็อายุน้อยกว่าผมเหมือนกันที่เยอะกว่าก็จะมีสมศักดิ์เห็นจะมีเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีวัฒนธรรมคนเดียวอันนี้พ่อของปรีชาพลที่ถูกตัดสิทธิ์10ปีกับพรรคไทยรักษาชาตินะส่วนที่มองว่าหากใครไม่มาเช็คชื่ออาจจะตกขบวนปรับครม.คือถึงบอกว่าปกติถ้าไม่ใช่เขาจะปฏิเสธแต่ฟังทักษิณฮะไม่เป็นแบบนั้นหรอกผมไม่ใช่คนจุกจิกผมไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับนายกจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าใครจะอยู่ใครจะไปเห็นไหมพอถามว่าพูดอย่างไรให้รัฐมนตรีที่เข้าใจผิดว่าถ้าจะปรับครม.ไม่อยากตกรถต้องวิ่งเข้าหาทักษิณชินวัตรทักษิณบอกว่าNothing is permanent นี่ยกคำพระด้วยนะไม่มีอะไรเป็นสารณะมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีตำแหน่งแล้วต้องหมดตำแหน่งเป็นเรื่องธรรมดาอย่าคิดอะไรมากระหว่างมีตำแหน่งอยู่ก็ทำให้ดีที่สุดสร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเมืองไปพอถามบอกว่าทักษิณคุณยังเป็นศูนย์กลางอำนาจนี่ทักษิณบอกว่าก็เป็นศูนย์กลางของคนแก่ที่พวกรุ่นน้องๆอยากมาปรึกษาหรือตอนนี้75แล้วแป๊บเดียวแก่สุดแล้ววันนี้ถือว่าเข้าวัยเบญจเพสแปลว่าอีก25ปีจะครบ100คือไอ้2ท่อนที่ผมอ่านเนี่ยมันชัดมากฮะมันชัดมากไม่มีอะไรเป็นสารณะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปครับมีได้ก็ต้องมีหมดเป็นเรื่องธรรมดาระหว่างมีตำแหน่งก็ต้องทำให้ดีที่สุดทีนี้พอถามว่าแล้วประชาธิปัตย์เนี่ยมันมีข่าวว่าจะเข้าร่วมแล้วโยงไปถึงชื่อคุณด้วยนะคุณทักษิณครับเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นผู้คุยดีลนี้คุณทักษิณย้อนเลยบอกก็รู้จักกันนานมันก็คุยการเมืองกันหลายคนอยากทำงานให้บ้านเมืองแต่บางครั้งทุกอย่างมีจำกัดเก้าอี้รัฐมนตรีมี36รวมนายกด้วยมันก็ต้องจำกัดส่วนจะเป็นไปได้หรือไม่ไม่รู้ให้ไปถามนายกแต่ถ้าการที่ผมพบแบบคนประชาธิปัตย์ก็แค่กินกาแฟกันธรรมดาเดชอีกขาวทองเคยเป็นผู้สมัครไทยรักไทยผมก็เคยรู้จักตอนนั้นพอย้ำว่าตกลงคุณคุยกับใครคุยกับพี่ต่อเฉลิมชัยหรือคุยกับเลขาพรรคเขาเอาไว้แน่ๆคุณทักษิณบอกไม่ผมเมื่อคุยกับคนรู้จักเท่านั้นแหละแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครแต่ทรงเนี้ยนะพี่ถาเองอ่านขนาดนี้ชัดมากแล้วล่ะคือยังไงก็ปรับอยู่ในใจแล้วด้วยมั้งยังไงก็ปรับและไอ้ที่บอกเป็นสรณะเนี่ยแล้วก็คิดว่ารู้แล้วแหละนะฮะว่าตำแหน่งไหนบ้างที่ปรับแต่ว่าคนที่มีสิทธิ์ในการที่จะประกาศออกมาอย่างเป็นทางการก็คือตัวนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินคุณทักษิณไม่สามารถที่จะประกาศในเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีได้อยู่แล้วนะทีนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องของประชาธิปัตย์เนี่ยนะล่าสุดครับคุณราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการพูดคุยกับคนของประชาธิปัตย์บอกว่าในเรื่องร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลคงตอบได้ชัดเจนว่าในส่วนของคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยคุยเรื่องนี้แม้แต่ครั้งเดียวทุกกระบวนการมีขั้นตอนของพรรคกำหนดไว้ชัดเจนว่าต้องผ่านการพิจารณาของที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคและที่ประชุมกันระหว่างกรรมการบริหารพรรคกับส.ส.ไม่มีใครจะมีอำนาจไปพูดคุยตกลงด้วยตนเองได้และพรรคทำหน้าที่ฝ่ายค้านซึ่งพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าพรรคทำหน้าที่อย่างเต็มที่อีกทั้งก่อนหน้านี้เมื่อพรรคเพื่อไทยออกมากล่าวหาว่าพรรคประชาธิปัตย์มี DNA ที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จตนในฐานะโฆษกก็ออกมาตอบแล้วว่ามีที่ทำสำเร็จมากมายที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศแต่พรรคประชาธิปัตย์ไม่มี DNA โกงนั้นแสดงให้เห็นว่าเรามีพันธุกรรมที่แตกต่างกันและตนก็ได้ถามนายกรัฐมนตรีไปหลายวันแล้วในเรื่องที่นายกบอกว่ามีฝ่ายค้านไปขอร่วมรัฐบาลนั้นถ้าลูกผู้ชายจริงต้องเปิดเผยว่าเป็นใครนายกรัฐมนตรีก็ไม่เคยตอบการทำให้เกิดความสับสน
พรรคก็เสียหายซึ่งต่อมาตัวนายกก็บอกเองว่ารัฐบาลมีเสียงเพียงพอแล้วไม่มีความจำเป็นต้องไปเพิ่มเสียงรัฐบาลนายกรัฐมนตรีพูดจาสับสนจึงต้องบอกว่าถ้าแน่จริงให้ออกบอกมาเลยว่าใครพรรคไหนที่ไปขอร่วมรัฐบาลคุณราเมศย้ำอีกว่าที่สำคัญนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคก็ยืนยันชัดว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้มีการพูดคุยกับเรื่องการร่วมรัฐบาลเพราะฉะนั้นไม่อยากให้นายทักษิณพูดแบบคลุมเครือส่วนที่ผู้สื่อข่าวถามถึงคนที่นายทักษิณไปกินกาแฟและกล่าวถึงนายเดชอิฐขาวทองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นั้นเรื่องนี้บอกตนไม่ทราบจึงตอบแทนไม่ได้ต้องสอบถามรายละเอียดจากนายเดชอิฐเองนะนอกจากนี้นะคะถ้าพูดถึงคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวเนี่ยไปเจอแล้วก็ถามเลยว่าที่นายกเคยบอกว่า314เสียงแข็งแกร่งแต่ว่ายังมีแกนนำพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไปพูดคุยกับนายทักษิณอยู่แบบนี้มีโอกาสที่พรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่คุณเศรษฐาทวีสินบอกว่าคือถ้ามองกลับไปเนี่ยนายทักษิณชินวัตรเนี่ยเป็นผู้ที่มีอาวุโสทางการเมืองมีเพื่อนฝูงในวงการเยอะจะไปทานข้าวคุยกับใครเนี่ยเชื่อว่าจุดมุ่งหมายคือประชาชนเป็นหลักฉะนั้นการจะไปกินข้าวกับใครสามารถตีความได้หลายอย่างถ้าเกิดว่าถามโดยส่วนตัวของตนเนี่ยไม่เคยคุยกับใครเลยแม้แต่ว่าตอนที่ไปเจอกับส.ส.ประชาธิปัตย์ที่ชื่อว่าชัยชนะเดชเดโชตอนนั้นก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันผู้สื่อข่าวก็ได้ถามว่าเอาแบบนี้ณวันนี้การปรับครม.ที่คุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยเคยพูดไปก่อนหน้านี้ว่าถ้าจะต้องมีการปรับจริงๆจะมีการแถลงจะมีการพูดคุยกับหลายภาคส่วนมีการพูดคุยกับพรรคร่วมใช่หรือไม่โดยเฉพาะหลังสงกรานต์นี้คุณเศรษฐาทวีสินบอกว่าก็แน่นอนนะเดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกันหลังสงกรานต์ก็จะมีการปรับถ้ามีการปรับก็ต้องมีการพูดคุยเพราะว่าการทำงานเนี่ยต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันผู้สื่อข่าวถามเพิ่มเติมเลยว่ามันมีกระแสที่ก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าคุณเศรษฐาทวีสินเองเนี่ยอาจจะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณเศรษฐาทวีสินบอกว่าอันนี้ทุกออปชันมันมีความเป็นไปได้หมดเลยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมต้องเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งการทำงานของคนเนี่ยมันจะต้องถูกฟ้าถูกตัวตรงนี้มีความเป็นไปได้หมดทุกอย่างถามเพิ่มเติมเลยว่าเอาอย่างนี้ปรับรอบนี้จะถูกฟ้าถูกตัวใช่หรือไม่คุณเศรษฐาทวีสินบอกว่าการปรับเปลี่ยนเนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไปนะวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ไม่ได้บอกว่าจะปรับแต่ถ้าจะมีการปรับเมื่อไหร่เนี่ยต้องมีความชัดเจนต้องเหมาะสมถูกต้องถูกเวลาส่วนหลังจากนั้นไปเนี่ยอาจจะมีแรงกระเพื่อมในการแก้ภายหลังหรือไม่อันนี้ก็ไม่มั่นใจถ้าบอกว่าทุกอย่างไม่มีความขัดแย้งไม่มีการกระเพื่อมมีความไม่สบายใจอันนี้ต้องทำไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้บอกว่าจะมีการปรับส่วนเรื่องของการทำงานมา7เดือนเนี่ยก็ต้องมีการพิจารณาทั้งเรื่องของการพูดคุยการหารือรัฐบาลรัฐสภาดูว่าพี่น้องประชาชนนั้นต้องการความช่วยเหลือตรงไหนอย่างไรบ้างนะก็ถ้าฟังประมาณนี้ก็หลังสงกรานต์นี้มีโอกาสพูดคุยกับพรรคร่วมแน่นอนค่ะคือถ้าถึงขนาดเปิดริมหาดบ้านส่วนตัวให้นั่งสัมภาษณ์กันด้วยหน้าตาเครียดขนาดนี้ทรงนี้โผอยู่ในมือเพียงแต่ว่าอาจจะบางตำแหน่งยังคงไม่นิ่งเท่าไหร่เช่นนายกจะควบครังอยู่ไหมและกลาโหมหรือจะข้ามไปควบกลาโหมเอ๊ะหรือว่าจะไม่ควบอะไรเลยคือครังก็ให้คนที่มีเวลามานั่งส่วนกลาโหมก็ยังเป็นพี่สุทินของน้องมวยต่อมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ